คิดถึงเกมคิดถึงฟอร์จิเนียนกันสิครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอจีเนียนกับแอดมินปอคนเดิมเสียงนุ่มๆฟังสบายไว้ไหนก็ฟังได้นะครับเอาล่ะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมที่ชื่อว่า With Island นั่นเองนะครับนานๆทีเนี่ยแอดจะเอาเกมในแนวไทยกูนะมารีวิวบ้างแต่เกมนี้มันมีความน่าสนใจจริงๆทุกคนนอกจากจะกดแล้วก็ดูตัวละครของเรานะครับทำการใช้ชีวิตตกปลาน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วนะครับก็ยังสามารถกดอะไรอีกหลายๆอย่างกิจกรรมอัปเกรดเกาะให้มันมีเยอะมากขึ้นแล้วก็จะเสริมพวกประชากรเนี่ยคือตัวอะไรก็ไม่รู้แอดก็ไม่เข้าใจแต่มันน่ารักมากอ่ะก็เลยอยากหยิบยกมารีวิวในคลิปนี้กันนะครับใครสนใจก็ตามมาดูต่อกันเลยจ้านี่มีรับรางวัลออฟไลน์ด้วยเข้าเกมมาทีรับเงินเป็นพันบิลเลียนเลยนะเราสามารถกดในจุดต่างๆของหน้าจอได้ทั้งหมดนะครับกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมีสุ่มของถ้ามีกุญแจอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูกันปึ๊บนี่เห็นเป้าเรืองแสงเลยโคตรน่ารักชเวฟกดข้ามได้ไหมปึ๊บมีไอเทมต่างๆมากมายนะครับแล้วก็กดกล่องธรรมดาสกิปได้ปะชึบฮะเนี่ยประมาณนี้แหละจริงๆเราสามารถใช้การ์ดที่เรามีติดตัวไว้เปิดได้อีกนะครับเนี่ยก็เปิดไปเห็นบ้างเหมือนเป็นชุดแฟชั่นปึ๊บกว่าจะเปิดได้อีกรอบนึงเนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันนะบางทีอ่ะเขาก็จะมีแบบให้เราตกแต่งเกาะได้ด้วยตกแต่งตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถโรเททได้หมดเลยว่าจะหันดาวทางไหนอะไรยังไงนะครับก็ลองตกแต่งกันดูตามอัธยาศัยของเพื่อนๆกันได้เลยนะตรงนี้คล้ายๆแบบตกแต่งเกาะของเราให้สวยงามนั่นแหละเห็นปะวางดงวางดาวไปและเกมนี้อีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือการเซฟเกมด้วยนะเวลาเล่นไปเพื่อนๆอย่าลืมเซฟเด็ดขาดนะครับนี่อย่าลืมเพิ่มระดับเกาะก่อนด้วยเดี๋ยวก่อนนะรอเขาหมุนหน้าจอไปเรื่อยๆแล้วค่อยอัปเกรดปึ๊บเนี่ยเรามีตรงนี้ให้อัพได้หมดอ่ะใช้หัวใจอัพก็ได้อะไรประมาณนี้อัพไปอัพมาเดี๋ยวเขาก็จะมีแบบโหมดนู่นโหมดนี่โหมดนั่นเปิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมีโหมดนอน อย่างน่ารักกดสกิปได้นะครับสกิปนอนเสร็จแล้วเห็นป่ะตื่นมาเขาก็ทำงานตกปลาผลิตภัณฑ์เร็วขึ้นอะไรของเขาที่เขาเขียนนั่นแหละคือมันมีภาษาไทยหมดแล้วไงทุกคนเล่นง่ายๆเดี๋ยวดูที่ตั้งค่าตรงนี้ก่อนเพราะว่าแอดต้องสอนเพื่อนๆเซฟเกมนะครับปรับกราฟิกปรับเสียงอะไรได้ตรงนี้หมดเลยแล้วก็กดบันทึกข้อมูลกดใช่เวลาเข้ามาเนี่ยข้อมูลของเราจะได้ไม่หายนะครับเพราะแอดเคยลองลบลงใหม่อะไรเงี้ยคือมันต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลยวิแต่ถ้าไม่ก็อาจจะมีการเซฟได้นะแอดก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นยังไงนะครับตรงนี้ไม่ได้ลองเหมือนกันนะเพื่อนๆก็ต้องลองกันดูเองแล้วล่ะนี่ปึ๊บอัพเกาะไปเลยเลเวล10เนี่ยอันบนให้เป็นเลเวล20ก่อนก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆน่ะอยากจะอัพแค่ไหนชึบอัพเวลด้วยหัวใจต่างๆนะครับแล้วก็จะมีใช้เงินในการผลิตทองสถานที่ตกปลาอะไรเงี้ยทรัพยากรไม่พอก็มาซื้อได้ใครเป็นสายโป่งสายเปนั่นเองครับก็ลองดูกันนะจ๊ะนี่เป็นไงเฮ้ยตรงนี้ด้วยปึ๊บสกิปโชว์เว็บใส่ย่ออ่ะฮะจริงๆมันมีถ่ายรูปด้วยอ่ะถ่ายรูปแลกเงินแต่เราจะเซฟไม่เซฟก็ได้นะครับอันนี้เขาตามใจเราเลยนะเห็นปะเราก็ได้เงินมาฟรีๆเนี่ยแล้วก็มารับพวกไอเทมต่างๆรางวัลด้านขวามือเวลากดเข้าไปมีอะไรก็รับให้หมดเนี่ยกุญแจได้ไหมอีกแล้วเอาไว้เปิดกระชาได้แล้วก็มีลูกนัดตรงเนี้ยเวลาเรามีตัวละครพลเมืองในเมืองใช่ไหมเราก็สามารถออกมาฟักไข่ได้เพิ่มประชากรในเมืองได้อีกอย่างนี้แหละสกีนะปึ๊บนี่ซีนี้เห็นปะเปิดเปลือกหอยมาเหมือนแบบมีที่อยู่แล้วก็ให้เขาออกมาเดินในเมืองแล้วเราก็สามารถกดปฏิสัมพันธ์กับเขาได้ใส่ชุดแฟชั่นโคตรน่ารักดูดิเห็นปะตกแต่งได้เต็มที่เลยเย้ยใส่เขาให้เราเลือกใส่ได้ด้วยแล้วเราก็หมุนกล้องดูว่าเราชอบชุดนี้ไหมนะครับแอดว่าน้องหูกระต่ายก็ต้องเป็นหางกระต่ายแบบนี้นะครับอันนี้คืออะไรเลยอันนี้กระดองเต่าพระเจ้าทำนองนี้แหละแต่งเสร็จปุ๊บก็ปล่อยเขาเดินไปเนี่ยกดกระบาดออกมาปุ๊บกดฟรีชาวเวฟฮะเขาบอกพ่อมดส่งของขวัญมาให้อยากลองไหมคือมันเป็นเกมเล่นไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยทุกคนก็ลองเล่นไปนี่เอ้ยครบชุดเลย โคตรน่ารักเลยเป็นเกมรีแลกซิ่งจริงๆแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงอื่นๆนะครับที่เราปลดล็อกได้ในอนาคตด้วยจริงๆแอดเคยปลดล็อกไปแล้วแต่แอดลบเกมแล้วลงใหม่ไงก็เลยแบบเป็นสภาพนี้เดี๋ยวเราลองฟักไข่ให้ครบ3ตัวเลยเฮ้ยน่ารักจังเลยโปโป้โคตรน่ารักเราฟักไข่อีกได้ไหมอ่ะโอ้โห 1.69 บิลเลียนเลยเหรอฟักไข่ทีนึงคุณพระคุณเจ้าโคตรโหดทุกคน
ตัวนี้เขาตกแต่งได้ไหมให้เติบโตทันทีได้ด้วยเรามีการ์ดเร่งการเติบโตของตัวละครได้ด้วยพอเขาเติบโตปุ๊บเขาก็ออกมาจากเปลือกไข่เลยแล้วเราก็น่าจะตกแต่งเขาได้เลยนะเอาเป็นที่ว่าอะไรเดียอันนี้เป็นนกตัวนี้ส่วนของอย่างอื่นยังไม่ค่อยมีอะไรไม่เป็นไรนะตกแต่งเท่าที่พอมีกันไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมซูมเอามาดูกันบ้างนะครับบางทีมันจะมีอะไรให้เรากดอ่ะเนี่ยเราลองกดได้อาจจะเป็นการขยายเกาะเพิ่มประชากรเพิ่มนู่นเพิ่มนี่คือมันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับเพลินๆเลยนะเฮ้ยเกาะแอดเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเห็นปะตรงนั้นคืออะไรเลยรับรางวัลนี่ไงได้ตังค์มาเพิ่มแล้วจ้าโอ้โหเกือบจะฟักไข่ได้อีกตัวนึงเลยนะกดสุ่มของได้ไหมตะกี้แอดได้กุญแจมาเนี่ยเราก็กดไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยของเราอ่ะตกแต่งเพิ่มได้ด้วยเนี่ยแบกกระถางต้นไม้แทนก็ได้แต่แอดรู้สึกว่าตัวนี้แบกนกแล้วกัน น่ารักตรงนั้นมีปุ่มคุยอะไรบางอย่างมาเริ่มกันใหม่วันใหม่ด้วยกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยปึ๊บชาวเว็บใส่ย่อมีอะไรอีกไหมทำไมมันเหมือนเราจะรับรางวัลอีกโอเครับเพชรม่วงไว้เนี่ยแล้วก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปเรื่อยๆถ่ายรูปแล้วเราได้ตังค์ฟรีเราจะแชร์ก็ได้ไม่แชร์ก็ได้เพื่อนๆเขาไม่ได้บังคับเห็นปะเนี่ยกดปุ่มคุยขอบคุณที่ช่วยตกแต่งเติมให้นะโคตรน่ารักเลยนะแล้วเราก็ตกแต่งน้องกล้วยตกแต่งอะไรเพิ่มเติมได้เนี่ยลองหมุนดูอยากแต่งแบบไหนเอาทางนี้ไหมทางนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่งบลูเบอรี่อะไรก็ว่าไปเงี้ยเป็นเกาะผลไม้ตรงนี้ได้ไหมอ่ะมันต้องตั้งไงวะเนี่ยบลูเบอรี่แอดก็ไม่ค่อยรู้ว่าตรงไหนหัวตรงไหนหางเว้ยเรียบร้อยเห็นปะก็ตกแต่งกันไปนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยบางทีมันจะมีปลาวานแต่ว่ามันยังปลดล็อกไม่ได้ตอนนี้เราก็ต้องค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะฟักไข่อื่นๆเพิ่มเติมได้แล้วแล้วก็มีการปลดล็อกสัตว์เลี้ยงด้วยฟักไข่เลยยืนยันแล้วก็ฟักไข่โปโป้ให้ครบ3ตัวชเวฟเรียบร้อยแต่ตังหมดตูดเลยนะโคตรโหดเลยอ่ะแล้วตัวที่เพิ่งฟักไข่มาเขาก็จะเป็นเด็กน้อยนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปดูใกล้ๆนิดนึงอยู่ไหนวะเขาอยู่ไหนวะนี่มีคนมาเลี้ยงเด็กด้วยเฮ้ยแอดเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าเลี้ยงเด็กด้วยเนี่ยตัวนี้เขาเลี้ยงเด็กเห็นไหมเขาเดินตามเลี้ยงใหญ่เลยกดนอนไปก่อนกดสกิปนอนแล้วตื่นใหม่น่ารักมากเดี๋ยวฉันจะทำให้เด็กเขาโตเติบโตทันทีไม่ต้องมาเลี้ยงแล้วจะมีพี่เลี้ยงทำไมอยากแต่งตัวละครไม่ใช่หรอกอยากแต่งตัวละครแล้วเดี๋ยวรอเขาเดินลงมาจากเปลือกไข่ตรงไหนวะอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหโคตรโหดราคาแรงมากๆนี่น้องมาแล้วน้องมาแล้วเยอะแยะไปหมดเลยดูดิอูเอตลกจัดมีความน่ารักนะทุกคนนะเนี่ยเล่นเพลินๆเลยอ่ะก็ลองดูกันเนาะพอสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็จะรีวิวให้ดูกันประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจนะก็สามารถนำลิงก์ล่างคลิปเนาะไปลองมาเล่นตามกันได้และถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกันเลยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอร์ก็ต้องขอตัวเซย์บายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้ามีการให้เขาเป็นเพื่อนเล่นกันได้ด้วยระหว่างสัตว์เลี้ยงกับตัวละครในเมืองเห็นปะเฮ้ยอย่างน่ารักเนี่ยสั่งให้ลูบหัวได้มีให้อาหารได้ด้วยรีแลกซิ่งของแท้นี่เขาเดินมาเจอกันละเนี่ยอัพเพิ่มระดับไปอีกเกาะเราก็จะค่อยๆสวยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะจ๊ะบุยบุยเด้อวู้คิดถึงเกมคิดถึงปอจีเนียนกันสิครับ